ทำไมต้องไล่ฟ้องประชาชนทำไมต้องให้ลูกน้องต้องให้คนน้นคนนี้ออกมาเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่ผมพูดผมว่าผมไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินไปจากความจริงเลยนะฟังดีๆนะครับเพราะนั้นเวลาประชาชนออกมาพูดออกมาเล่งออกมากล่าวตำหนิติติงในการทำงานผมว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบให้ใครออกมาเที่ยวบอกว่าจะฟ้องหรือออกมาบอกว่าให้ตำรวจมาตรวจสอบไหมว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ถูกพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดไม่ได้อ้าวแล้วประชาชนพูดไม่ได้แล้วใครพูดผมถามเถอะผมถามหน่อยประชาชนพูดไม่ได้แล้วใครจะพูดได้ผมถึงเป็นนักร้องผมเป็นนักแสดงแต่ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ผมพูดได้ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดของผมในเมื่อคำพูดของผมไม่ได้ก้าวล่วงหรือผมไม่ได้ไปบอกว่าผมจะไปฆ่าใครผมกำลังนั่งวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของคุณวันนี้คุณมากล่าวหาว่าพวกเราออกมาบิดเบือนในความเป็นจริงดังนั้นผมจะขอกล่าวหาพวกท่านได้มั้งไหมว่าเวลาท่านบอกข่าวแต่ละวันแล้วท่านหมกเม็ดอะไรท่านโกหกอะไรกับประชาชนบ้างไหมผมพูดได้ไหมอ่ะทั้งนั้นเอาอย่างนี้ท่านโกหกได้ไหมคือตกลงว่าตัวบทกฎหมายมันอยู่ที่อะไรถ้าท่านวันนี้ท่านฟ้องผมในข้อหามาตราที่คุณบอกผมก็จะฟ้องกลับคุณในข้อหามาตราเดียวกันคุณเอารูปผมไปออกอ่ะคุณเอาชื่อผมไปประกาศอ่ะว่าผมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเกิดคนก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไปผมก็กลายเป็นคนผิดแล้วถูกไหมผมเสียชื่อแล้วถูกไหมผมว่าวันนี้ชื่อเสียงที่พวกเราได้มาทุกคนอ่ะมันก็มาจากประชาชนผมไม่เคยได้มาจากนักการเมืองเพราะนั้นถ้าอะไรที่ประชาชนเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดทุกอย่างก็เจ็บปวดก็คุณทำสิคุณทำถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่พอใจกับสิ่งที่ออกมาเรียกร้องก็ออกไปก็เท่านั้นเองครับก็ออกไปก็เท่านั้นเองก็จบทำไมต้องไล่ฟ้องประชาชนทำไมต้องให้ลูกน้องต้องให้คนน้นคนนี้ออกมาเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินไปจากความจริงเลยนะทุกวันนี้ผมถามคุณหน่อยว่าคุณเสพข่าวหรือคุณหาข่าวจากอะไรจากไมโครเวฟเหรอฮะคุณดูข่าวจากเตาอบไมโครเวฟเหรอที่คุณไม่รู้ว่าประเทศชาติเพื่อนบ้านต้นน้นใกล้เคียงเขาทำอะไรกันบ้างเขาเป็นยังไงมามีแต่คุณอ้างว่าเนี่ยเราทำดีเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างนั้นเอาแล้วคนที่เขาเป็นประชาชนนะเขาถูกปิดหูปิดตาเขาดูอะไรไม่เป็นเหรอคุณฮะผมว่าภาครัฐมีหน่วยงานเยอะแยะเลยที่ออกมาแก้ไขที่จะออกมาโต้พวกเราได้มีเยอะแยะก็คุณคุมอยู่ทั้งนั้นแต่มันจะทำไม่ได้คุณก็ทำดีกว่ามาไล่จับพวกเราถูกไหมบ้านเมืองมันตกอยู่ในสภาพอะไรอ่ะแล้วรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงเนี่ยทำไมมันปฏิบัติกฎหมายไม่เหมือนกันวะเอาอย่างนี้ฟังนะฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิใจหมาครับตอนนี้ในประเทศชาติของผมรัฐบาลดีหมาครับดีบริหารประเทศชาติดีแล้วเก่งรวยผมประมาณกันเก่งรัฐมนตรีเก่งไม่เคยฮอกประชาชนทำงานสุดยอดเราเศรษฐกิจตอนปัจจุบันนี้ฐานนี้ไหมครับดีมากไปที่ไหนก็ดีทั้งหมดเลยคนไม่มีอดอยากแล้วก็ได้ระบบสาธารณสุขก็ดีมากครับดีมากทุกอย่างดีหมดการเงินดีโจรผู้ร้ายไม่มีแล้วนี่เขาสวยเรื่อยไหมเนี่ยพอเกิดโรคระบาดวันเนี่ยเขาสวยเรื่อยวัคซีนเขาพร้อมหมดวัคซีนเขาพร้อมที่จะฉีดให้ทุกคนโอ้ยอะไรอ่ะแล้วถึงเห็นไหมเรื่องไฟฟ้าเรื่องธนาคารเรื่องไฟเน้นเขาสวยเรื่อยเม็ดเห็นไหมครับเขาเบรกให้ทุกเดือนเลยเขาไม่ต้องจ่ายเห็นไหมครับนี่คือการสวยเรื่อยที่สุดยอดที่สุดเลยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมขอบคุณมากครับผมพูดให้แล้วแล้วท่านบอกว่าดารานักร้องเป็นผู้มีติดตามเยอะเป็นผู้มีคนให้ความสนใจเยอะถ้าออกมาพูดเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวคนดูจะเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคุณสื่ออะไรได้บ้างถ้างั้นคุณสื่ออะไรเพื่อความเข้าใจได้บ้างถ้าอย่างนั้น